เราเห็นจากในทีวีว่าเห็นคนเริ่มไม่มีจะกินแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะเรารู้สึกแล้วว่าเอ้ยเราอยากออกไปช่วยเหลือละเราอยากออกไปให้แล้วลูกเจ๊ก็แค่แอบกลัวว่าแม่จะมีทุนทำขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเราเริ่มทำวันแรกคือ 1,200 กล่องใช่ไหมคะเราก็ทำ 1,200 กล่องอยู่ประมาณ 5-6 วันใช่ไหมคะหลังจากนั้นไม่ใช่ลดลงนะคะคือเพิ่มขึ้นแต่เจ๊ก็โชคดีตั้งแต่วันแรกที่ทำเลยว่าพอเจ๊โพสต์รูปลงไปในเฟซปุ๊บก็มีหลายๆคนก็โทรมาหาเจ๊แบบว่าอยากจะสมทบทุนกับเจ๊อยากจะร่วมบุญกับเจ๊จนเจ๊ต้องเปิดบัญชีขึ้นมาเจ๊อยากจะพูดคำว่าคนไทยแม่งโคตรรักกันเลยโคตรเลยคือแบบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายๆเหตุการณ์นะเจ๊มองเลยว่าคนไทยเนี่ยรักกันห่วงกันห่วงแบบขนาดแบบจะกินน่ะเขายังห่วงกันเลยว่าเอ้ยเขาจะมีกินไหมพยายามด้วยประสบการณ์ที่เราอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเจ๊ก็จะรู้เลยว่าคนโทรมาคนมีน้อยให้น้อยคนมีเยอะเขาก็ให้เยอะจากประสบการณ์ที่เจอเจ๊ถึงได้รู้ว่าคนไทยแม่งโคตรรักกันเลยอ่ะแบบน่ารักมากแล้วเจ๊อยากจะบอกอีกคำว่าพวกเราอ่ะโคตรโชคดีเลยที่เกิดในประเทศไทยจริงๆค่ะเรามีนายหลวงท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็คือเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พวกเราไม่เคยที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวพวกเราจะต้องพยายามดึงกันลากกันจับมือกันเพื่อที่เฮ้ยมึงต้องไปกับกูมึงต้องลงเรือไปกับกูนะมึงจะอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่ได้นะอะไรแบบนี้ค่ะรอดค่ะยังไงก็รอดอยู่แล้วไม่มีหรอกที่จะไม่รอดแต่ละคนดูดิลุกขึ้นมากันขนาดเนี้ยเอาอย่างเจ๊นะเจ๊พูดตรงๆเจ๊ก็ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงเจ๊ก็เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นบางวันยังต้องนั่งรถเข็นยังเคยเลยนะไปกับลูกเงี้ยพอดีเดินไม่ไหวนั่งรถเข็นขึ้นรถตัดกลับลงมาเองยังไม่ได้เดินไปได้แต่เดินกลับมาไม่ไหวแต่พอมาถึงมาเจอโครงการนี้เจ๊ลุกขึ้นมาทำได้เนี่ยผ่านมา5อาทิตย์แล้วอันนี้อาทิตย์ที่6แล้วเจ๊ยังมีความสุขกับการทำกับทั้งที่แบบยังไงคะก็ต้องตื่นเร็วขึ้นจากที่ปกติเป็นคนนอนแบบตื่นสายแล้วเดี๋ยวนี้ตื่นกี่โมงก็ได้อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยพอมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันทำให้เราแบบลุกขึ้นมาแข็งแรงแล้วทำอะไรต่ออะไรได้แบบเยอะแยะไปหมดอ่ะทำเขาเรียกว่าไงดีคะพวกเนี้ยสามัคคีปองดองก็ได้เนาะหรือคำว่าไม่เอารัดเอาเปรียบกันรักกันสิ่งพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอยู่รอดในสังคมได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเจ๊ก็ยังมองว่าประเทศเราเป็นประเทศที่โคตรน่าอยู่ที่สุดแล้วอ่ะเนาะ